สวัสดีครับกับคลิปนี้นะครับหลายคนสงสัยว่าผมทำอะไรบ้างเลี้ยงอะไรบ้างนะครับคอกที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็เป็นคอกเป็ดครับเป็ดอี้เหลียงนะครับมี2คอกนะครับดูก่อนเลยนะครับนี่คอกหนึ่งแล้วก็อันนี้อีก1คอกนะครับอยู่ตรงนี้2คอกคู่กันอยู่ตรงนี้นะครับตรงเดือนว่าคอกนี้สายกลมคอกนี้สายผมนะครับผมก็จับมาไขว้สายได้หลายสายแล้วล่ะนะครับนี่แหละอันนี้คอกนี้ก็สายดังๆมารวมกันทั้งหมดนะครับตรงจุดนี้ก็เป็นพื้นที่ที่จะให้เป็ดเล่นน้ำนะครับเสร็จแล้วนี่เลยมีไก่ต๊อกด้วยนี่ไก่ต๊อกเลี้ยงไก่ต๊อกด้วยนะครับ10ตัวแล้วก็มีแหน่แดงมีต้นกล้วยแหน่แดงนะครับตรงนี้ก็เป็นแหน่แดงแหน่แดงเยอะในฟาร์มผมนะเพราะว่าเอาไว้เลี้ยงเป็ดแล้วก็ไก่ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นคอกไก่ไข่นะครับเดี๋ยวจะเก็บไข่กันทุกวันนะครับตรงนี้จะเป็นศูนย์รวมของที่เขามาไข่นะครับมีต้นอันนี้ด้วยไอ้ไผ่ลืมแล้งนะครับแล้วก็มานี่แล้วก็นี่นะครับเป็นคอกของไก่ปลาดูหางดำมข55นะครับเป็นลูกไก่กำลังเพาะต่อไปผมจะทำทั้งหมดเนี่ยเป็นคอกไก่ปลาดูหางดำนะครับแต่ก่อนเลี้ยงหมูครับเลี้ยงหมูเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นคอกหมูทั้งหมดเลยนะยาไปถึงอีกคอกนั้นก็เป็นคอกหมูแล้วก็มาเลี้ยงเป็ดนะครับเลี้ยงอย่างอื่นแทนดีกว่าเพราะว่าช่วงหนึ่งหมูเป็นโรคนะครับตรงนี้ก็เป็นบ่อปลาดุกทำจากคอกหมูมาเป็นบ่อปลาดุกเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นลูกไก่บ้านนะครับที่เพาะไว้นะครับเป็นหลายสายพันธุ์อยู่ตรงนี้เลยเป็นไก่บ้านนะครับนิ้วไปเกี่ยวนี่อันนี้ก็บ่อปลาดุกเห็นไหมปลาดุกที่ผมลงคลิปไปนะครับอันนี้ก็เป็นปลาดุกก็เป็นข้อหมูเก่าเหมือนกันส่วน2อันนี้จะเป็นหอยเชอรี่สีทองแล้วก็หอยเชอรี่ดำนะครับเดี๋ยวพาไปดูหอยเชอรี่สีทองเนี่ยเลี้ยงกันอยู่ตรงนี้นะครับหอยเชอรี่สีทองนะครับอันนี้เป็นทางคุณแม่ผมเขาเลี้ยงไว้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นแหน่แดงนะครับอันนี้จะเป็นหอยเชอรี่ธรรมดาเดี๋ยวจะพาไปดูกัน หอยเชอรี่ดูนี่ตัวมันนี่คุณดูนี่เลี้ยงไว้นะครับนี่เป็นแม่พันธุ์นะครับแม่ผมห่วงมากเลยแม่ยายเอาไปต้มกับว่าใดนะครับปุ๊บนี่เลยนะครับหอยเป็นตัวใหญ่ๆนี่ตัวนี้ตัวดูนี่เห็นไหมหอยเชอรี่ปกติแหละหอยเชอรี่ดำนะครับปกติอยู่ตามท้องนานี่โอ้ยแยะไปหมดเลยแต่ตัวนี้เอามาเลี้ยงซะแล้วนะครับเป็นของที่หายากดูไอ้นวลกับบามามีแต่ตัวผู้นะครับไม่มีตัวเมียให้เขาซื้อไข่มาเพาะได้อยู่ตัวเดียวอันนี้จะเป็นคอกห่านนะครับห่านอยู่นอกหมดเลยนะครับมีหลายอย่างครับอันนี้เฉพาะคอกล่างนะคอกที่อยู่ด้านล่างที่ผมแยกพันออกมานะครับคอกบนก็จะเป็นไก่สวยงามแล้วก็เป็ดรูแองเป็นพ่อแม่พันธุ์ของปลาดูหางดำด้วยนี่คือบรรยากาศสดๆในฟาร์มผมนะใครที่ติดตามทาง YouTube มาเนี่ยจะรู้ดีตรงนี้เอาไว้ให้สมาชิกนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามแต่ช่องแล้วก็คนที่จะมาเยี่ยมฟาร์มมาพักผ่อนหย่อนใจมาดูตรงนี้กันนะครับมีห้องน้ำห้องท่าให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีที่พักให้อันนี้ผมกำลังจะทำรางน้ำอัตโนมัตินะครับรางน้ำอัตโนมัติของเป็ดไก่ผมทำไปแล้วนะครับจะประมาณนี้ครับบรรยากาศยามเย็นนะครับเย็นๆใครที่อยาก
ปรึกษาเรื่องการเลี้ยงการอะไรของเป็ดและไก่ครับยินดีนะครับแต่ถ้าเป็ดจะโอเคหน่อยนะครับนี่ก็เป็นที่ผมปลูกไว้นะครับกล้วยเนี่ยก็เอาไว้ในส่วนของแต่ก่อนเลี้ยงหมูก็เลยต้องปลูกกล้วยไปเยอะหน่อยเพื่อเอามาบดสับเป็นอาหารหมูนะครับ